ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสาระที่ไม่มีท่านผู้ชมกลัวผีหรือเปล่านะครับถ้าหากกลัวเนี่ยคลิปนี้ก็อาจจะเป็นทางออกของท่านผู้ชมได้เนื่องจากวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะครับ2ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้แต่งตัวเป็นผีแต่งคอสผีแล้วก็เล่าเรื่องผีนะครับซึ่งปีนี้นะครับผมจะไม่ทำแบบนั้นแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง10วิธีนะครับเอาตัวรอดเวลาเราเจอกับผีมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย้วู้ฮูอันดับ10ดึกๆดื่นๆแบบนี้นะครับถ้าหากเราเปิดแอร์นอนแล้วเนี่ยเราได้กลิ่นแปลกๆนะครับก็ให้พยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะมีหนูตายอยู่ในช่องแอร์แต่ถ้าจู่ๆนะครับเราดันไปนึกถึงหนังเรื่องผีช่องแอร์ขึ้นมาแล้วก็เกิดอาการกลัวมากนะครับก็ให้ปิดแอร์ซะแล้วก็เปิดหน้าต่างแทนไม่แน่ว่าเราอาจจะเห็นผีกระสือแทนผีช่องแอร์นะครับเพราะว่าผีกระสือเนี่ยน่าจะน่ากลัวน้อยกว่าผีช่องแอร์อันดับ9เวลาเราทำงานดึกๆนะครับจู่ๆไฟมันก็ติดๆดับๆไม่ก็ได้ยินเสียงน้ำหยดติ่งๆอยู่ในห้องน้ำนะครับก็ให้ไปเช็คดูสวิตช์ไฟถ้าหากมันเปิดปิดเองนะครับก็แสดงว่ามีผีมีวิญญาณมาแกล้งเราอย่างแน่นอนก็ให้เราเอาเทปกาวไปแปะเอาไว้ที่สวิตช์ไฟนะครับอะไรมา ส่วนก๊อกน้ำนะครับก็ให้เปิดน้ำเอาไว้เลยดูสิจะมีใครมาปิดก๊อกน้ำเราหรือเปล่าถ้าหากเราทำ2วิธีนี้ไปแล้วนะครับยังไม่ได้ผลก็ให้สับคัทเอาไฟฟ้าลงซะเรื่องน้ำนะครับก็ให้ไปปิดวาล์วน้ำซะถ้าหากน้ำมันยังไหลอยู่หรือว่าไฟมันยังติดอยู่ก็แสดงว่าเราได้ใช้น้ำใช้ไฟฟรีครับ อย่าลืมเอาถังไปรองน้ำเอาไว้ด้วยล่ะอันดับ8ถ้าเรานอนอยู่ดีๆนะครับกำลังจะเคลิ้มหลับแต่ยังไม่หลับเนี่ยจู่ๆเราก็ได้กลิ่นธูปนะครับรู้สึกว่าจะมีวิญญาณจะมีอะไรมารบกวนเราเนี่ยให้เราเอาตะไคร้หอมนะครับไม่งั้นก็สมุนไพรหรือไม่ก็น้ำมันหอมระเหยนะครับมาผสมโรงกับมันซะเลยซึ่งอาจจะทำให้เราหลับสบายยิ่งขึ้นก็เป็นได้หากนั่งอยู่ดีๆนะครับแล้วจู่ๆก็มีเสียงดนตรีไทยดังขึ้นมาครับดนตรีไทยเดิมที่เราได้ยินได้ฟังแล้วทำให้รู้สึกขนลุกเนี่ยก็ให้เรานะครับเปิดเพลงจัสตินบีเบอร์ไม่งั้นก็เพลงเมทัลขึ้นมาแข่งกับดนตรีไทยครับไม่นานนักเสียงเพลงเมทัลเนี่ยก็จะกลบเสียงของดนตรีไทยไปอันดับ6ถ้าเรากำลังนอนอยู่ดีๆนะครับเรากลับนึกถึงหนังผีบางเรื่องที่แบบว่าจะมีผีมานอนอยู่ข้างๆเราครับอยู่จู่เตียงก็ยุบลงไปเหมือนกับว่ามีคนมานอนลงวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับให้เรานอนอ้าแขนอ้าขาให้มันเต็มเตียงไปเลยถ้าหากท่านผู้ชมกลัวมากนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ไปนอนใต้เตียงได้อันดับ5ถ้าจู่ๆเรานอนอยู่นะครับแล้วเราก็ดันไปเห็นผีผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียงนะครับก็ให้เราทำใจเย็นๆเอาไว้แล้วก็ค่อยๆลุกไปปลอบใจผีนะครับถามไถว่าเธอเป็นอะไรมาร้องไห้ตรงนี้ทำไมเดี๋ยวมันคุ้นๆนะนี่มันมุกของคุณลุงแนวสันนี่วะ I told her that I felt sorry for her loss and asked if I could help her in any wayShe told me to make merit or pour holy water for her. อันดับ4ก็ต่อจากอันดับติกีนะครับหลังจากที่เราถามไถไปแล้วนะครับว่าเขาเป็นอะไรมายังไงเนี่ยถ้าเขามาขอส่วนบุญนะครับก็ให้เราถามไปว่าเราจะสามารถทำบุญให้เขาได้ทางไหนบ้างทำบุญที่วัดอะไรสาขาอะไรนะครับสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้หรือเปล่าเอาเป็นเงินหรือเป็นอาหารนะครับโดยให้เราต่อรองกับเขาว่าเราขอ3ตัวตรงๆถ้าจะให้ดีนะครับขอรางวัลที่1ไปเลยถ้าหากถูกรางวัลเราก็ไปบอกผีว่าต้องการขนมหวานหรือว่าน้ำแดงเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเราอยากจะถูกรางวัลอีกรอบหนึ่งนั่นเองอันดับ3ถ้าเรากำลังขับรถอยู่นะครับแล้วจู่ๆมีวิญญาณมานั่งข้างหลังรถก็ให้เราบอกกับเขาว่าขอค่าน้ำมันหน่อยสิถ้าผีไม่มีนะครับเขาก็อาจจะให้3ตัวตรงแทนแต่ถ้าเขาไม่ยอมให้อะไรเราเลยแล้วเขาไม่ยอมหายไปนะครับก็ให้พูดกับผีว่าไม่ไปอ่ะไปส่งรถแก๊สหมดเดี๋ยวไปเติมแก๊ส
แล้วผีก็จะลงจากรถไปเองนะครับแล้วผีก็จะไปรอหลอกรถคันหน้าแทนอันดับ2ถ้าผีมาทวงบ้านนะครับก็ขอให้ผีเนี่ยแสดงหลักฐานในการเป็นเจ้าของบ้านก่อนไม่งั้นก็ไปทำเรื่องที่อำเภอนะครับทำเรื่องทำราวย้ายเข้าทะเบียนบ้านย้ายเข้าทะเบียนราษฎร์ให้มันถูกกฎหมายแม่บ้านเราไม่ได้ซื้อมาถูกๆโฉนดก็เป็นชื่อของเราจะให้มาอยู่ฟรีๆได้ยังไงนะครับก็ต้องมีการจ่ายค่าอยู่ค่ากินเป็นรายเดือนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกเชิญออกอันดับ1ถ้ามีผีผู้หญิงหน้าตาดีหน่อยนะครับมาหลอกอันดับแรกก็ให้เราทำหน้าเศร้าๆเอาไว้นะครับแล้วก็พูดกับเธอว่าเอาดิหลอกเลยชีวิตเนี่ยโดนหลอกมาเยอะแล้วไม่กลัวหรอกแต่กลัวเจ็บมากกว่าเนี่ยคนที่แล้วมาหลอกให้เราเปหลอกเสร็จเขาก็หนีไปอีกคนนึงก็แทงข้างหลังดันไปคบกับเพื่อนสนิทเราซะได้เอาเลยยังไงซะมันก็โดนหลอกจนบ่อยจนมันเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินไปซะแล้วล่ะหลังจากนั้นนะครับถ้าได้ผลถ้าผีเกิดสงสารเขาก็จะมาปลอบใจเราแทนครับและเราก็จะได้ตามรอยนายท็อปเด็กเสิร์ฟขี้สงสัยของเราสุดท้ายแล้วก็คิดไม่ออกนะครับเอาอย่างนี้แทนละกันก็จบไปแล้ว